สวัสดีครับวันนี้เราเรียนในคลาสที่45นะครับในวันอังคารที่14มิถุนายน2565โดยท่านอาจารย์ดร.สุพงษ์สมบัตินะครับดิฟตัวนี้ e ย่อมหลังคอสพาย x ชื่ออะไรนะครับภูมิใช่ป่ะภูครับภูถ้าเกิดดิฟตัวนี้ต้องใช้เชนรูจำได้ไหมเคยเรียนเชนรูไหมครับยังเชนรูใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูก็คือดีดิฟตัวนี้เอาตัวนี้เป็นสีแดงแล้วก็ใหญ่ขึ้นดิฟเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเลื่อนตรงนี้ก่อนเลื่อนตรงนี้นิดนึงเรามาดิฟตัวนี้ e ยกกำลังอะไรเนี่ย e ยกกำลังอะไรคอสพาย x ถูกไหม e ยกกำลังคอสพาย x คราวนี้ตัวเนี้ยมันก็เป็นซูเปอร์สคริปต์แบบนี้แล้วก็ตัวนี้ p ก็คือค่าพายนั่นเองแล้วก็ดิฟเทียบกับอะไรนะd อะไรนะ dx ถูกไหมถูกครับคราวนี้ดิฟตัวนี้มันจะดิฟไม่ได้เราก็ย้าย dx ตรงเนี้ยไปอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมย้ายตำแหน่งแล้วก็ตัวนี้มันจะต้องดิฟของคอสแหละดิฟคอสพาย x เข้าไปตรงนี้ในเมื่อภูหารด้วยดิฟคอสพาย x ก็ต้องคูณด้วยอะไรคูณด้วยอะไรคูณด้วยดิฟคอสพาย x เข้าไปเข้าใจไหมภูทันไหมครับก็คือคูณเข้าแล้วก็หารออกใช่ไหมวิธานมาแล้วคอมมาแล้วคราวนี้เดี๋ยวพอดีเพื่อนไม่รู้เรื่องเชนรูก็เลยอธิบายตรงนี้หน่อยฮะแล้วภูตัวนี้ดิฟบายตัวมันเองมันจะได้อะไรออกมาที่อาจารย์สอนอะดิฟ e ย่อมหลัง x บาย dx มันจะได้อะไรออกมาตัวนี้ตัวนี้มันจะได้อะไรออกมามันก็จะได้เท่ากับ e ย่อมหลังอะไรนะ e ย่อมหลัง x นั่นเองถูกไหมถูกไหมครับภูทันยังทันครับถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็น cos ถ้าเปลี่ยนให้ตัวเลขชี้กำลังเนี้ยเป็น cosx cos x ไอตัวนี้ก็ต้องเป็น x cos x ด้วยและเลขชี้กำลังที่ดิฟออกมาก็ต้องเป็น x cos x ทันไหมครับเพราะตัวข้างบนกับตัวล่างมันจะต้องเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ใช้เชนรูดิฟตัวนี้ก็จะได้อะไรหาภู e ย่อมหลัง cos พาย x ถูกไหมครับถูกครับเราก็ได้ตัวนี้ e กำลังคอสพาย x แล้วคราวนี้เราก็ดิฟไอตัวเลขชี้กำลังข้างบนเนี้ยดิฟ1ทีดิฟจะดิฟได้มันต้องอะไรข้างในมุมเป็นพาย x ถูกไหมครับถูกไหมครับถูกครับดังนั้นเราก็ต้องดิฟด้วยพาย x แล้วก็ดิฟพาย x ตรงนี้อีกที by dx ดิฟคอสได้ไรดิฟคอสได้ไรภูดิฟคอสได้ลบไซน์นะคอมใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดิฟพาย x ดึงพายออกมาแล้วก็ดิฟ dx by dxทรายนี่อยู่ตรงนี้แล้วลบก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ทันไหมครับ
ครูทันไหมทันครับแล้วก็ dx by dx ได้เท่าไหร่1ใช่ไหมดังนั้นก็ลบไพ่คอสไพ่ x แล้วก็ไซน์ไพ่ x ก็จบแหละ1ข้อนะคราวนี้มาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้โสพลนี่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นโสใช่ป่ะโอเคโสตัวนี้ลัดที่สองก็คือยกกำลังแหละหนึ่งส่วนแหละหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองก็ตกลงมาพอดิฟหนึ่งทีแล้วก็หนึ่งส่วนสองก็ต้องลบไปกี่หน่วยหนึ่งหน่วยใช่ไหมในการดิฟอ่ะถูกไหมโสฮัลโหลโสอยู่ไหมครับครับผมครับแล้วก็ดิฟภายในรูทอีกทีก็คือ x บวกด้วยรากที่สองของ x ตัวนี้ก็จะเป็นกำลังอะไรนะพูคอมโสลบหนึ่งส่วนสองครับลบหนึ่งส่วนสองตกลงมาล่างก็เป็นรูทแหละรูท x บวกด้วยรูท x ใช่ไหมถูกไหมครับแล้วก็มี1ส่วน2มาตรงนี้ดิฟตรงนี้แยกเป็นกี่เทอม1เทอม2เทอมใช่ไหมดิฟ x กับดิฟรูท x ถูกไหมถูกไหมคอมถูกครับดิฟ x ก็ได้1ดิฟรูท x ก็ได้1ส่วน x x ย่อมหลัง1ส่วน x ลบ1นั่นเองถูกไหมครับแล้วก็1ส่วน2ลบ1ก็ได้เป็นไรลบ1ส่วน2ถูกไหมครับถูกไหมมีใครตอบหน่อยดังนั้นตัวนี้ก็ย้ายลงแบงล่างเลขชี้กำลังก็จะเป็นบวกกำลัง1ส่วน2กำลัง1ส่วน2ก็คือรูท x นั่นเองดังนั้นตรงนี้ก็ได้2 1ส่วน2รูท x แล้วก็บวกด้วย1แล้วก็2แล้วก็คูณด้วยรากที่2ของ x บวกด้วยรูท x นี่ก็จบแล้ว1ข้อโอเคมาดูดิฟอาร์คดิฟอาร์คเนี่ยเวลาดิฟอ่ะมันจะได้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายตรงนี้ฮะเดี๋ยวอาจารย์ copy ตัวนี้มาก่อนดิฟอาร์คนะแทน x by d x สิ่งที่เราจะได้คืออะไร by d x สิ่งที่เราจะได้จากตัวนี้คือเราจะได้เท่ากับ1ส่วนด้วย1ส่วนด้วย1 x กำลัง2บวกด้วย1ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นกำลัง2ด้วยนะโอเคทันไหมทันไหมครับโอเคเดี๋ยวนะหาตัวหนาก่อนได้ละสมมติว่าถ้าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวนี้เป็น 3x sin x เนี่ย 3x sin x เนี่ยข้างล่างก็ต้องเป็นอะไร 3xsin x ถูกไหมแล้วตัวนี้มันต้องเป็นอะไรก็เป็น 3x sin x ทันไหมครับทันครับถ้าตรงนี้มันไม่ใช่ตัวนี้เป็นค่า
y ตัวล่างก็ต้องเป็นแหละ y ด้วยแล้วตัวนี้ก็จะได้เป็น y กำลัง2ถูกไหมครับแต่ในนี้มันเป็นลอนแหละลอน x ถูกไหมถูกไหมครับถูกครับดังนั้นก็เป็นลอน x กำลัง2บวก1แล้วก็ดิฟลอนด้วยเชนรูอีกทีก็เป็นดิฟลอน x ดิฟลอน x ก็จะได้1ส่วนแล้วเนี่ย1ส่วน x นะเราก็ได้คำตอบว่า1ส่วน x คูณกับลอน x กำลัง2บวก1ก็จบ1ข้อดิฟไซน์ได้อะไรเนี่ยดิฟไซน์ได้อะไรภูคอสครับดิฟไซน์ได้คอสแล้วก็ดิฟตรงนี้อีกทีคอม1ส่วนแหละ1ส่วน x ถูกไหมครับ1ส่วน x นี่คือ x ยกกำลังลบแหละลบ1เลขชี้กำลังลบ1ตกไปข้างหน้าตรงนี้แล้วเลขชี้กำลังก็กลายเป็นลบ1กลายเป็นลบแหละลบ2ลบ2ตกลงมาข้างล่างก็เป็น x กำลังอะไรนะ x กำลัง2ถูกไหมคอมครับแล้วก็ดิฟ x ก็ได้อะไรเนี่ยได้1ถูกต้องเราก็ได้ว่าลบคอส1ส่วน x แล้วก็คูณกับ1ส่วนด้วย x กำลัง2ก็จบตรงนี้1ข้อทันไหมภูทันครับโสทันไหมโสทันครับปาล์มอ่ะทันครับโอเคแล้วก็ดิฟอาร์คไซน์ตัวนี้นะมันจะได้เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ว่ามันจะได้เป็นไรตัวนี้เวลาดิฟอาร์คไซน์เราจะได้ว่าดิฟอาร์คไซน์เดี๋ยวนะขอก๊อปปี้ตัวนี้มาก่อนโอเคดิฟอาร์คไม่ใช่อาร์คแทนแล้วเป็นอาร์คไซน์เราจะได้ว่าเป็นตัวนี้ลบ1แล้วก็ตัวนี้ยกกำลัง2แต่ว่าตัวนี้จะต้องติดอยู่ในสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทคือการถอดรากที่2นั่นเองเราก็จะได้อันนี้มาซึ่งในตัวนี้มันคือดิฟอาร์คไซน์มันมาได้ไงมันมาจากเราแทน x ด้วยแหละแทนค่า x ด้วยอะไรด้วยไซน์เซต้าเราแทน x ด้วยไซน์เซต้าเกิดอะไรขึ้นฮะถ้าอาจารย์แทนตัวนี้ด้วยไซน์เซต้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์แทน x ด้วยไซน์เซต้าดังนั้นไอ้ตัวนี้จะต้องเจอ x แล้วก็ต้องแทนด้วยเป็นอะไรมี x ต้องแทนด้วยอะไรคอมไซน์เซต้าครับไซน์เซต้าเข้าไปไซน์เซต้าเข้าไปมี x ก็แทนด้วยไซน์เซต้าเข้าไปตัวนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไร
อันนี้เวลาเขาเขียนเขาจะไม่เขียนงี้เขาจะเขียนว่า2อยู่ตรงนี้ยกกำลังนะคราวนี้ไอ้ตัวนี้1ลบสายกำลัง2คืออะไรอันนี้ก็ต้องแทน x ด้วยอะไรสายอะไรนะสายเซต้าถูกไหมคอมถูกครับเจอตรงไหนก็ไซเซต้าหมดแล้วอาจารย์ก็ทำการย้ายตัวนี้นะดูนะหารย้ายไปฝั่งนี้เป็นคูณได้ไหมได้ไหมได้ครับได้แล้วก็อาจารย์บอกว่าทั้งสองฝั่งหารด้วย dx หารด้วย dx หารด้วย dxหารด้วย d เซต้าดีกว่า d เซต้า d เซต้าตัวนี้ก็เป็นซิมก็ d เซต้าก็ต้อง d เซต้าทั้งกี่ฝั่ง2ฝั่งคราวนี้ arc sin เจอกับ sin มันก็หมดไปมันก็ได้อะไรตัวนี้ข้างบนก็เลยอาร์ซายเจอกับซายหมดไปก็เหลืออะไรเซต้าเหมือนกับการหารแล้วก็เจอกับการคูณมันก็จะได้ตัวเดิมออกมาแล้วตัวนี้เป็นอะไรคอม1ลบด้วยไซน์กำลัง2คืออะไรคือคอสกำลัง2เปล่าทันไหมภูทันไหมทันครับดังนั้นตรงนี้อาจารย์จะเปลี่ยนนะ1ลบไซน์กำลัง2เท่ากับคอสกำลัง2นะคอสกำลัง2คอสกำลัง2ถอดรูทออกมาเลขยกกำลังหมดไหมดิฟซายได้อะไรตรงเนี้ยดิฟซายได้อะไรครับดิฟซายได้อะไรได้คอร์ดครับได้คอร์ดดังนั้นตรงนี้โดนดิฟไปแล้วก็จะได้ออกมาเป็นคอร์ดดิฟก็ไม่มีส่วนตรงนี้ d เซต้าไป d เซต้าคืออะไรเนี่ยหารตัวมันเองได้เท่ากับ1เท่ากับ1 1ส่วนอะไรเนี่ยคอสกำลัง2ถอดรูทได้เป็นอะไรครับคอสกำลัง2ถอดรูทได้เป็นอะไรคอมและยกกำลังจะหมดไปก็ได้เป็นคอร์ดคราวนี้คอร์ดตัดคอร์ดได้หนึ่งไหมเนี่ยคอร์ดตัวนี้นะตัดกันได้หนึ่งไหมหารกันเนี่ยได้หนึ่งไหมครับพร้อมได้หนึ่งครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยได้เท่ากับ1ตรงไหมทั้งซ้ายและขวาตรงไหมครับตรงครับดังนั้นเราจึงได้ว่าดิฟอาร์ซายจะได้1ส่วนด้วยสแควร์รูท1ลบ x กำลัง2ตัวนี้นะจะได้ตัวนี้ออกมาดังนั้นเราก็จะได้ว่าแบ่งหน้าจอปึ๊บอันนี้ก็มาดูตรงนี้ตรงนี้เราก็จะได้1ส่วนด้วยรากที่2ของ1ลบมุมตรงนี้ย่อมลังอะไรมุมตรงนี้ย่อมลัง2ก็เป็น 2x กำลัง2ทั้งหมดย่อมลัง2แล้วก็ดิฟมุมตัวนี้ 2x กำลัง2อีกทีนึงทันไหมครับทันไหมเอ่ย
คราวนี้ถัดมาเราก็มาดูตรงนี้ดิฟตัวนี้ได้ไปแล้วดึง2ออกมาก่อนแล้วก็ x กำลัง2อยู่ตรงนี้ตัวนี้เราดิฟ x กำลัง2ได้ละ2 x ถูกไหมถูกไหมครับคอมพูโซก็ได้เป็น 4x แล้วส่วนด้วยรากที่2ของ1ลบ 4x กำลัง4นั่นเองคราวนี้มาดูนี้ใช้เซลูดิฟไซได้อะไรดิฟไซได้คอร์ดแล้วก็ดิฟมุมตรงนี้อีกทีดิฟคอร์ด x อีกทีถูกไหมถูกไหมดังนั้นดิฟคอสได้อะไรลบไซก็จบแหละทำแค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วได้คะแนนเต็มโอเคทันไหมภูโสปาล์มเนี่ยทันไหมครับทันโอเคคราวนี้เรามาดิฟในตัวนี้นี่ถอดรากที่อะไรเนี่ยรากที่3ของ e กำลังอะไร e กำลัง x บวก pi x ตรงนี้รากที่3ก็คือกำลัง1ส่วนแหละ1ส่วน3ถูกไหมชายภูโสปามถูกไหมครับแล้ว1ส่วน3ก็ตกลงมาก็1ส่วน3ลบไป1แล้วก็ดิฟภายในรากนี้ก็คือ e กำลัง x บวกด้วย pi x ทันไหมครับแล้วก็ดิฟกี่เทอมเนี่ยกี่ตัวบวกกันเนี่ย2ตัวดิฟตัวแรกคือ e กำลัง x ดิฟที่2คือ pi x นี้และตัวนี้กำลังอะไรเนี่ยลบ1ส่วน3ไม่1ส่วน3ลบ1ได้ลบ2ส่วนแล้วลบ2ส่วน3ถูกไหมคอมถูกครับดังนั้นตกลงมาล่างก็เป็นกำลัง2ส่วน3ถูกไหมถูกไหมครับทันไหมคอมครับแล้วก็คูณกับ3แล้วก็ดิฟ e กำลัง x ก็ได้ e กำลัง x ออกมา dx by dx ก็ได้1ออกมาได้คำตอบคือ e กำลัง x บวกด้วย pi ส่วนด้วย3เปิดวงเล็บ e กำลัง x บวกด้วย pi x ปิดวงเล็บกำลัง2ส่วน3โอเคมาดูตัวนี้ dip pi กำลัง x dip pi กำลัง x มันก็เกิดจากอะไรเปลี่ยนเป็น e กำลังลอนฐาน e ตรงนี้ตัวนี้งงไหมมาบรรทัดนี้งงใช่ไหมงงไหมครับอาจารย์ว่างงนะเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูสมมติว่าเรามีx ไอตัวนี้ pi x ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เอาโจทย์เลย pi x เปลี่ยนตัวนี้ให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วตัวนี้เปลี่ยนเป็น pi เราจะได้ว่าเท่ากับ eยกกำลังลอน e ยกกำลังลอนของอะไร pi x ตรงนี้ตัวนี้เปลี่ยนเป็น pi
แล้วก็โยกกำลังตรงนี้ทันไหมเอาง่ายๆถ้าอาจารย์ไม่เป็นพายเป็น x เป็นไซน์ x ตัวนี้มันจะได้เป็นอะไรเนี่ยไซน์ x ด้วยถูกไหมทันไหมคอมงงไหมคอมทันไหมสมมุติว่าถ้าอันนี้อาจารย์ให้เป็นเลขแหละ7ตัวนี้ก็จะเป็นลอน7ทันไหมครับทันไหมเอ่ยสมมุติว่าถ้าตัวนี้เป็น11ตัวนี้ก็จะได้เป็นอียกกำลังลอน11ด้วยอะถ้าไม่แน่ใจลองกดเครื่องเลขดูนะเท่ากับ e exponential ลอนแล้วก็11กด enter ออกมาก็ได้11เห็นไหมคอมพิวเตอร์ยังบอกว่าเป็น11เลยสมมุติว่าตัวนี้เท่ากับ e ยกกำลังลอน7แล้วก็กดเครื่องเลขปึ้งก็ได้7ทันไหมครับคราวนี้ตรงนี้ทันไหมครับตรงนี้ถ้าอาจารย์เปลี่ยนตัวนี้อาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็นตัวอื่นบ้างถ้าเป็นคอสไอ้ตัวนี้จะได้เป็นอะไรตัวนี้เป็นไรคอมตรงนี้ก็ต้องเป็นคอสถูกไหมแต่เนื่องจากว่าตรงนี้ของอาจารย์คืออะไรคือลอนยกกำลังอะไรเนี่ย e พาย xคราวนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีความสำคัญตรงไหนลอนแล้วก็พาย x เลขชี้กำลังสามารถตกลงมาข้างหน้าได้จำได้ไหมทันไหมเอ่ยทุกคนคอมพูโสปามทันไหมครับโอเคเลขชี้กำลังสามารถตกลงมาหน้าได้ดังนั้นเลขชี้กำลังตกลงมาหน้าได้มันก็เลยเป็นอะไรเป็น e ยกกำลังอะไรเนี่ยตรงนี้ไฮไลท์สีเหลืองกับตัวนี้ไฮไลท์สีเหลืองดังนั้นเลขชี้กำลังตกลงมาหน้าได้ก็จะได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นอะไรก็ได้เป็น e ยกกำลังแหละวงเล็บแล้วก็ x ลอนพาย x ตัวนี้ทันไหมหรือไม่เราสลับที่กันก็ได้เป็นลอนพายแล้วคูณกับ x ทันไหมครับตรงนี้ตอบด้วยนะครับเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจทันไหมคอมพูโสดังนั้นตรงนี้เราจะได้ว่าอะไรเนี่ยได้ดิ e ยกกำลังลอนพาย x ดิตัวนี้
โดยใช้เชนลูก็ได้ e ลอนไพอะไรลอนไพ x แล้วก็ดิฟเลขชี้กำลังตัวนี้คือลอนไพ x อีกทีตรงนี้คอมพูโสทันไหมปาล์มจากตรงนี้ลอนไพเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ดึงออกมานอกดิฟได้ดังนั้นตรงนี้อาจารย์ก็ดึงออกมานอกดิฟได้ถูกไหมถูกไหมครับแล้วก็ดิฟดีดิฟ x ดิฟ x ได้อะไรเนี่ยได้อะไรตรงเมาส์อาจารย์1ดังนั้นเราก็ได้ว่า e ลอนไพ x ลอนไพคูณกับ1นั่นเองก็ได้ตัวนี้ออกมาจบแล้วแต่ในตัวนี้ e ยกกำลังลอนไพ x มันคืออะไรมันคืออะไรมันคือพายกำลัง x ถูกไหมเราอาจจะเขียนโจทย์ข้อนี้ว่าคำตอบก็คือลอนพาย x คูณกับพายกำลัง x ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันเขียนไว้ข้างใต้เขียนไว้ข้างใต้ว่าแหละว่ามันเป็นไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหม e ยกกำลังอะไรเนี่ยคอมพูโส ไอ้ตัวเนี้ยมันคือพาย x ในนั้นคำตอบอีกคำตอบหนึ่งคืออะไรคูณกับลอนแล้วก็พายนี้จบสรุปแล้วคอมพูโสเข้าใจไหมว่าตัวนี้ไอตัวเนี้ยกับตัวไฮไลท์สีเหลืองคือตัวเดียวกันทันไหมคอมพูโสโอเคนี่คืออีกหนึ่งคำตอบคราวนี้เราไปดูอีกข้อหนึ่งดิฟแทนได้เลยดิฟแทนได้เศษกำลังสองมีใครไม่รู้บ้างอันนี้ต้องท่องนะดิฟแทนได้เศษกำลังสองแล้วก็ดิฟมุมภายในตรงนี้คอมพูโสรู้ไหมว่าดิฟแทนได้เศษกำลังสองแล้วพูโสปาล์มดิฟแทนได้เศษกำลังสองรู้ไหมครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูเลยแป๊บหนึ่งนะเครื่องอาจารย์มันเหมือนโดนแฮกมันใช้คลิกเมาส์ไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์ก๊อปปี้ตัวนี้มาก่อนดิฟแทน x dx ดิฟแทน x dx แทนคืออะไรแทนคือไซน์ส่วนอะไรแทนคือ sin ส่วน cos แทนคือ sin ส่วน cos นะโดนแฮกอีกแหละเมาใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะ sin ส่วน cosโอเค
แทนคือชายส่วนคอนะแล้วตัวนี้โดนดิฟอีกทีจะได้เป็นไรได้เป็นไรครับบนส่วนล่างอ่ะจำได้ไหมบนส่วนล่างเกิดจากอะไรฮะดิฟล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างจำได้ไหมล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างทันไหมตรงนี้ทันไหมเอ่ยทานไหมโสปามภูโสครับแล้วส่วนด้วยอะไรล่างกำลังอะไรถูกต้องดังนั้นก็ต้องส่วนด้วยล่างกำลังสองส่วนด้วยล่างตรงนี้ยกกำลังอะไรกำลังสองตรงนี้แล้วทำไงต่อถัดมาทำไงต่ดิฟตัวนี้ได้อะไรครับดิฟชายได้อะไรช่วยตอบหน่อยดีคอร์ดดิฟไซด์ได้คอร์ดไอตัวนี้เมื่อกี้อาจารย์เขียนมันตกไอตัวนั้นไปนะตกคำว่าดิฟเอ็กซ์แล้วก็ตรงท้ายก็เป็นดิฟเอ็กซ์ดิฟไซด์ได้คอร์ดใช่ไหมเมื่อกี้ตอบกันพร้อมกันดิฟไซด์ได้คอร์ดแล้วดิฟคอสได้อะไรเนี่ยดิฟคอสได้อะไรลบไซน์ ลบลบก็เป็นอะไรเนี่ยก็เป็นบวกอันนี้เราจะได้เป็นอะไรตรงนี้จะได้เป็นอะไรได้เป็นคอสกำลังอะไรคอสกำลังของท้ายกำลังของถูกต้องเอกลักษณ์ใช่เป็นเอกลักษณ์ครับถูกต้องเก่งมากดังนั้นตรงนี้เราก็จะได้เป็นคอสกำลังสองและก็ไซน์กำลังสองเอกลักษณ์จะมีค่าเท่ากับอะไรหนึ่งถูกต้องครับเก่งมากโอเคแล้วตรงนี้ดังนั้นมันก็เลยเท่ากับอะไรเนี่ยเท่ากับอะไร1ส่วนด้วยอะไรคอสกำลัง2 1ส่วนด้วยคอสกำลัง2ส่วนกับของคอสคืออะไรส่วนกับของคอสเราจะเรียกว่าเซกถูกไหมก็เป็นเซก x ยกกำลังอะไรกำลังสองทันไหมตอนนี้เข้าใจยังว่าทำไมดิฟแทนได้เซกกำลังสองทันไหมครับคนที่เป็นการแข่งนะครับจะจดก่อนก็ได้เนอะครับผมเสร็จแล้วครับ
เดี๋ยวนะอาจารย์ขีดเส้นใต้ก่อนว่าหารหารไหมในนั้นดิฟอะไรมันจะได้อะไรเนี่ยเศษกำลังสองถูกไหมดิฟแทนได้เศษกำลังสองถูกไหมครับทุกคนครับโอเคอะไรนะครับเมื่อกี้ทันใช่ไหมโอเคดิฟแทนก็ได้เศษกำลังสองและดิฟอียกกำลังคอสเอ็กซ์ก็ดิฟตัวนี้อีกทีเชนรูของคอสเอ็กซ์ดิฟตัวนี้อียกกำลังคอสเอ็กซ์ก็ได้อียกกำลังคอส x ออกมาถูกไหมแล้วก็ดิฟคอส x ได้เป็นไรตรงนี้คอมบูโซแล้วก็ปาล์มทันไหมโอเคดิฟคอสได้อะไรลบซายถูกต้องดังนั้นก็ได้เป็นไรลบแล้วก็ e กำลังคอส xแล้วก็ไซน์อยู่ตรงนี้แล้วก็เสกไปอยู่ข้างหลังจบแล้วข้อนี้ทันไหมเอ่ยทันนะทันครับโอเคดิฟตัวนี้ดิฟเสกดิฟเสกได้เสกแทนนี้รู้ไหมรู้ไหมเอ่ยไม่รู้เดี๋ยวทำให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะก๊อปปี้ตัวแดงตัวนี้มาก่อนจะได้ง่ายขึ้นโอเคมันยาวกว่าที่คิดเดี๋ยวอินเสิร์ตช่องก่อนดึงไอ้นี่ลงมาโอเคดิฟเซกเซกคืออะไรดิฟเซกได้เป็นไรครับเซกคืออะไรหนึ่งส่วนเลยเซกคือหนึ่งส่วนคอสถูกไหมถูกไหมดังนั้นดิฟตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขยกกำลังได้ไหมว่าเป็นคอสกำลังลบหนึ่งได้ไหมตรงนี้อาจารย์จะเปลี่ยนเป็นกำลังลบหนึ่งนะกำลังลบหนึ่งโอเคเปลี่ยนแล้วได้ไหมอาจารย์เขียนนี้ได้ไหมคอมแล้วอาจารย์ก็ใช้เชนรูต่อตรงนี้ by dx ตรงนี้นะ by dx แต่อาจารย์จะใช้เชนรูว่าอะไรเชนรูว่าเอา by dx ย้ายมาอยู่ตรงนี้อันนี้เหลือช่องว่างตรงนี้เห็นช่องว่างตรงนี้ไหมที่ไฮไลท์สีเหลืองอ่ะทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้อาจารย์จะคูณด้วย d cos x เข้าไปแล้วก็คูณเข้าก็ต้องหารแน่หารออกถูกไหมทุกคนถูกไหมครับคูณเข้าก็ต้องหารออกถูกไหมครับทุกคนเนี่ยคูณเข้าก็ต้องหารออกทานมาทำไงอันนี้เหมือนกันไหมคอส x คอส x เหมือนกันแต่นี่กำลังลบแหละลบหนึ่งดิฟออกมาก็ได้เป็นไร
ดิฟออกมาก็ได้กำลังลบ1คอสคอสกำลังอะไรลบ2ถูกต้องเก่งมากเมื่อกี้ใครตอบเนี่ยเก่งมากเข้าใจไหมลบแล้วก็เลขชี้กำลังก็กลายเป็นลบ2แล้วดิฟคอสได้อะไรเนี่ยดิฟคอสได้อะไรได้ลบอะไรลบไซน์ถูกไหมแล้วลบเจอกับลบได้เป็นอะไรเนี่ยลบเจอกับลบคูณกันน่ะก็ได้เป็นบวกถูกไหมถูกครับแล้วตรงนี้ก็ไม่มีแล้วไอ้ตัวนี้อาจารย์จะย้ายลงไปข้างล่างนะย้ายไปข้างล่างเลขชี้กำลังลบ2ก็กลายเป็นบวกเลยเลขชี้กำลังลบ2ย้ายไปข้างล่างก็กลายเป็นบวกอะไรเลขชี้กำลังก็กลายเป็นบวกนั่นเองบวก2ตรงนี้นี่นะเป็นตัวนี้ละแล้วตัวนี้เราแบ่งออกมาเป็น2เทอมได้ไหมเทอม1คือ sin ส่วน cos อีกเทอม1ก็เป็น1ส่วน cos sin ส่วน cos เรียกว่าอะไรเนี่ย sin ส่วน cos เรียกว่าอะไรแทนเก่งมากดังนั้นอันนี้อาจารย์ก็จะได้ว่าไซน์ส่วนคอสก็เรียกว่าแทนตรงนี้ก็หมดไป1ส่วนคอสเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเสกถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็ได้ตัวนี้1ส่วนคอสก็เรียกว่าเสกเสกเอ็กทันไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ลายนะสีเหลืองกับสีเหลืองตัวนี้ทันไหมหนึ่งส่วนคอสคือเศษถูกไหมทันไหมครับแล้วก็ไซน์ส่วนคอสคืออะไรไซน์ส่วนคอสคืออะไรแทนนะดังนั้นเราก็ได้สรุปว่าสรุปยาวลากว่าวมาเนี่ยดิฟเซกได้อะไรเนี่ยดิฟเซกได้อะไรเนี่ยแทนอะไรเซกแทนถูกไหมบางทีเราก็เรียกว่าเซกแทนนะย้ายเซกไปข้างหน้าเราเรียกว่าดิฟเซกได้เซกแทนนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่าดิฟเซกได้เซกแทนจบแล้วรู้ที่มายังทุกคนโอเคดิฟแทนได้อะไรทวนใหม่ดิฟแทนได้เซกกำลังอะไรดิฟแทนได้เศษกำลังอะไร2ดิฟเศษได้อะไรเศษแทนถูกต้องตอนนี้เราก็ดิฟเศษก็ได้เศษกับอะไรนะแทนถูกไหมถูกไหมครับแล้วก็ดิฟมุมภายในอีกทีก็คือรูท xรูท x คือกำลัง1ส่วนอะไร1ส่วน2ตกลงมา
แล้วกำลัง1ส่วน2ลบไปกี่หน่วยลบไปกี่หน่วยครับ1หน่วยก็กลายเป็นกำลังลบ1ส่วนแล้วลบ1ส่วน2ถูกไหมคอมแล้วกำลัง1ส่วน2ลบ1ส่วน2ตกมาข้างล่างก็กลายเป็นกำลังบวกใช่ไหมก็เป็นกำลัง1ส่วน2ข้างล่างก็คือรูท2นั่นเองในนั้นก็ได้1ส่วน2แล้วก็รูท x ตรงนี้ส่วนนี้ก็ได้เศษแทนจบแล้วทันไหมครับคอมวิวคอมโสปามโอ้ครับครับคราวนี้ดิฟตัวนี้มันมีกี่เทอม x 1เทอมแล้วก็ r tan 1เทอมก็เป็นหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหรือดิฟหน้าก่อนแล้วค่อยดิฟหลังก็ได้ทันไหมครับดิฟ x ได้อะไรเนี่ยดิฟ x ได้1ถูกไหมดิฟ r tan ได้อะไรดิฟ r tan ได้เป็นไร1ส่วน x กำลัง2บวก1ใช่ไหมดิฟ r tan อยู่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนี่ r sin ดิฟ r sin นะดิฟ r sin ได้อะไรนะรากที่2 1ส่วนรากที่2ของ1ลบ x กำลัง2นี่ดิฟ r sin ดิฟ r tan ได้เป็นไรดิฟ r tan ได้ตัวนี้1ส่วนแล้ว x กำลัง2บวก1ถูกไหมคอมวิวไฟล์ถูกครับดังนั้นอาจารย์จะเอาตัวนี้มาให้ดูเอาตัวนี้มาให้ดูแล้วไปดูตรงเมื่อกี้ที่เราทำต่อดิฟอาร์คแทนถ้าตัวนี้เป็น xถ้าตัวนี้เป็น x ก็ต้องเป็น x ถ้าตัวนี้เป็น y ตัวนี้เป็น y ดิฟออกมาก็ได้ไปแหละ y กำลังอะไรเนี่ย1ส่วน y กำลัง2บวก1ถูกไหมดังนั้นตัวนี้คอมวิวโสปามตัวนี้ e กำลัง x ถูกไหมถูกไหมครับถูกแล้วก็ได้1ส่วน e กำลัง x ทั้งหมดกำลังอะไรกำลัง2บวก1สมมุติว่าตรงนี้ถ้ามันเป็นไม่เป็น y เป็นแบบเดียวกับโจทย์เลยก็เป็น e ยกกำลัง x สมมุติว่าเป็น e ยกกำลัง x เลยแบบเดียวกับโจทย์เลยตัวนี้ก็ต้องเซนรู y ก็ต้องเป็นอะไร y ก็ต้องเป็น e ยกกำลัง x แบบเดียวกัน y ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไร e กำลังอะไร e กำลัง xยกกำลัง2ก็ได้ตัวนี้ถูกไหมเนี่ยถูกไหมเหมือนไหมครับเหมือนกันนะแล้วก็ดิฟในมุมของ r tan ก็ e กำลัง x อีกที e กำลัง x ดิฟ x ก็ได้ e กำลัง x ออกมาถูกไหมทันไหมครับดังนั้นเราจะได้ว่า r tan e กำลัง x บวกด้วย x e กำลัง x ส่วนด้วย e กำลัง 2x บวก1จบแล้วทันไหมครับทันคอมวิวโสปาม
โอเคทุกคนทันครับวันนี้ก็ตะลุย11ข้อแล้วนะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้แล้วมาต่อพรุ่งนี้ทุกคนมาพรุ่งนี้ต่อนะครับนะครับตอนเที่ยงครับครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ